ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่แคเ่เป็นเรื่องราววิวาทะปะทะกันระหว่างชาวเยอรมันกับชาวยิวหรือว่าชาวอิสราเอลในปัจจุบันเท่านั้นนะครับแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่โลกต้องจดจําดังนั้นเราจึงต้องใส่ใจก่อนที่จะหาสัญ,ญลักษณ์อะไรมาสวมมาใส่มาสักต้องดูให้ดีว่าประวัติศาสตร์ของมันนั้นเป็นอย่างไร,รไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดปัญหาอย่างเช่นเรื่องที่เราจะนําเสนอในวันนี้กับจัสตทุกความจริงครับ มีปัญหาเลยนะครับคุณผู้ชมครับกับเรื่องของน้องน้ําใส BNK48 ใช่ไหมครับที่ต้นเรื่องเนี่ยมาจากเรื่องนี้นะฮะคือน้องน้ําใส BNK48 ไปสวมใส่สิ่งที่มันมีเครื่องหมายสวัสดีกะนะฮะแหมแล้วมันใกล้กันมากเลยกับวันที่พี่เผยบอกไปเมื่อสักครู่นี้คือมันเป็นวันต่อต้านการฆ่าล้างเผ่าพันธ์สากลแล้วมันเชื่อมโยงไปถึงค่ายเอาท w i ิชแล้วมันก็เชื่อมโยงไปถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวยิวที่คนตายเป็นเบื่อนะฮะ อันนี้เท่าที่เขานับจำนวนกันประมาณคร่าวๆค,คือกว่า6ล้านคนเยอะมากจริงๆคราวนี้เรามาว่ากันก่อนก่อนจะไปเข้าเรื่องนี้คือเรื่องสองครามโลกครั้งที่สองที่เราต้องเรียนรู้กันเนี่ยนะฮะเราไปว่ากันด้วยเรื่องของสัญ,ญลักษณ์ต้องห้ามเรื่องที่คุณต้องรู้และควรศึกษาใครก็ตามอยากจะซื้อเสื้อผ้ามาใส่ต้องดูให้ดีมีสัญ,ญลักษณ์แบบนี้หรือเปล่าใครก็ตามไปร้านสักอยากจะสักไอเครื่องหมายต่างๆเหล่านี้ลงไปบนตัวคุณก็ต้องดูให้ดีคุณไปดูนะฮะ ไปดูสัญ,ญลักษณ์แรกครับรวบรวมมาให้ประมาณ5-6สัญ,ญลักษณ์ในโลกนี้ที่คุณไม่ควรจะทํานี่คือสัญ,ญลักษณ์ที่มีชื่อว่าทงคอนเฟเดเร e หรือว่าคอน e ฟเดเร e ส t ตทออฟอเมริกาอันนี้ต้องย้อนหลังกลับไปเลยประมาณสักต,ต้นต้นรัตนโกสินบ้านเรานะฮะประมาณปีพุทธศักราช2 4 0 0กว่ากว่าๆมีสงครามระหว่างเหนือกับใต้สงครามระหว่างเหนือกับใต้ของอเมริกาเป็นสงครามกลางเมืองทะเลกกาะกันเกี่ยวกับเรื่องทาส ทะเลกกาะกันเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานที่จะเอามาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตไส้เนี่ยนะฮะสุดท้ายใครชนะไม่ชนะไม่สําคัญละ่ะแต่ธงลักษณะแบบนี้เป็นธงที่ต้องห้ามในสหรัฐอเมริกาไม่ให้ใช้ที่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้ในประมาณปี2ปีก็มีคนเอาธงนี้มาชูเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ต้องห้ามที่ไม่ควรจะติดลงไปบนอะไรเลย ทั้งเสื้อผ้าและตัวของเราสัญลักษณ์ต่อมาครับเกี่ยวกับเรื่องสงครามทั้งนั้นคือความสูญเสียสงครามมหาเอเชียบูรพาตอนประมาณสักปลายสงครามโลกครั้งที่สองก่อนจะจบ1944 1 9 4 5ประมาณนั้นเนี่ยานี่ครับนี่คือธงของจักรวรรดิญี่ปุ่นและจักรวรรดิญี่ปุ่นนั้นตอนที่แผ่ขยายอาณาเขตและแผ่ขยายอิทธิพลไปทั่วเอเชียตะวันออกเกาหลีก็โดน จีนก็โดนลามมาถึงไทยเลยด้วยแต่จีนนี่โดนหนักที่สุดนี่ก็เป็นสงครามครั้งใหญ่เหมือนกันครับที่มีคนเสียชีวิตไปประมาณสัก250,000ถึง300,000คนมีอะไรอีกสัญลักษณ์อะไรอีกเนี่ยสัญลักษณ์นี้ดูครูไหมมันเหมือนสัญลักษณ์ของสตรีทแวร์จริงๆไม่ใช่ฮะนี่คือสัญลักษณ์ของหน่วยทหารที่เป็นหน่วยฐานสูงสุดใกล้ชิดฮิตเลอร์ที่สุดนั่นคือหน่วยทหาร SS อันนี้ก็ไม่ควรใช้นี่คือทหารหลักที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มีอะไรอีกครับสัญลักษณ์นี้ครับครูคลัคส์แคลนเห็นในหนังเยอะมากขี่ม้ามาใส่หมวกกวยกวยสีขาว,ขาวชุดขาวเป็นพวกผิวขาวที่ล่านักโทษผิวดำล่าคนผิวดำในทวีปอเมริกาในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ต่อเนื่องจากสงครามกลางเมืองนั่นละ่ะสงครามกลางเมืองจบปั๊บครูคลักคลนมาทันทีอย่าไปใส่ สัญ,ญลักษณ์อีกสัญ,ญลักษณ์หนึ่งครับดูสวยมากเลยฮะเฟลเดลีเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลเป็นไทยก็คือดอกไม้ลิลลี่สัญ,ญลักษณ์นี้เห็นสวยสวยยาเอาไปใช้เพราะมันคือสัญ,ญลักษณ์ของการตีตราลงไปบนทัวทธาตชาวแอฟริกันนี่ก็ไม่ควรจะเล่นสนุกกับมันอีกสองอันสุดท้ายที่จะเอามาฝากกันนะครับก็คือสัญ,ญลักษณ์ดาวหแฉกในวงกลมหรือว่าเพนเทเคิล ใครก็ตามที่เคยดู Angels and Demon ใครก็ตามเคยดูโรเบิร์ตแลงดอนนะคุณที่เขาเป็นศาสตราจารย์ด้านสัญ,ญลักษณ์วิทยาคุณน่าจะเห็นสัญ,ญลักษณ์นี้และอีกสัญ,ญลักษณ์หนึ่งครับมันรีเลทกันคือมันเกี่ยวข้องกันก็คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความเป็นซาตานคือพูดได้ง่ายว่าแพะตัวนี้เป็นแพะซาตานสองสัญ,ญลักษณ์ที่ผ่านมาที่เป็นดวงดาวห้าแฉกตรงนี้นั้นสําหรับชาวคริสต์ศาสนาชาวคริสตชนที่เคร่งศาสนาไม่ชอบเห็นไหม สัญ,ญลักษณ์แต่ละสัญ,ญลักษณ์โดยเฉพาะสัญ,ญลักษณ์นี้คนสักกันเยอะมากผมบอกเลยนะครับบางทีสักรูปนี้ไปปั๊บเดินทางเข้าไปในแดนที่เขาเคร่งาศาสนามากๆไม่ไหวนะฮะเขาจะด่าคุณเอาคราวนี้ไปดูสัญ,ญลักษณ์ที่พลาดไปน้องน้งนําใสพลาดไปแต่ไม่ได้เบรมน้องนี่คือสัญ,ญลักษณ์สวัสดีกะจริงๆสัญ,ญลักษณ์นี้นั้นมีประวัติความเป็นมาหลายพันปีแล้ว และมีประวัติความเป็นมาก่อนที่ฮิตเลอร์จะเอามาใช้แต่มันดังเพราะฮิตเลอร์เอามาใช้เดี๋ยวผมให้ดูนะฮะว่าสวัสดิกะนั้นมีความหลากหลายยังไงบ้างคุณดูสิครับถูกใช้ในหลายๆสังคมไม่ว่าจะเป็นชาวคริสเตียนชาวมอลตาชาวทิเบตนะฮะชาวเคลอนเซลอนคือสีรังกาในปัจจุบันมีจีนมีญี่ปุ่นมีอิสลามิกมีแล็บแบลนด์ทางตอนเหนือของสแกนดิเนเวียมีอีกหลายเชื้อชาติที่เคยใช้สัญ,ญลักษณ์นี้ แปลความหมายในทางดีก็ได้แปลความหมายในทางร้ายก็ได้แต่อินเตอร์เนชั่นแนลในหลักสากลถูกแปลความหมายไปในทางร้ายนั่นคือเป็นสัญลักษณ์ของฮิตเลอร์สัญลักษณ์ของกองทัพนาซีที่เป็นกำลังหลักทำลายล้างโลกในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองผมจะเปิดดูภาพบางภาพให้คุณผู้ชมดูเป็นภาพจากค่ายอัลชวิชนะครับจริงๆมีภาพที่โหดร้ายกว่านี้เยอะมากที่ผมส่งไปแต่ว่าไม่สามารถนํามาออกอากาศได้ ฮิตเลร์คิดว่าตัวเองเป็นชาวอารยันและชาวอารยันนั้นสูงส่งกว่าทุกคนทุกเชื้อชาติชาวยิวถูกกวาดล้างขึ้นรถไฟไปค่ายต่างๆค่ายที่ใหญ่ที่สุดคืออัลสวิชลงจากรถไฟปุ๊บแบ่งเป็น3แถวแถวแรกผู้ชายแถวที่2ผู้หญิงแถวที่3เด็กและคนชราเด็กและคนชราโดนหลอกบอกไปอาบน้ําก่อนอาบน้ําถอเสื้อผ้าออกหมดเข้าไปในห้องคิดว่าเป็นห้องอาบน้ําจากนั้นรมแก๊สพิษโรงเผาศพเผา ตลอด24ชั่วโมงและตลอด4-5ปีอยากหาหนังสืออ่านไปหาครับหนังสือมีเยอะมากหนังสือที่ผมอ่านมาก็คือหนังสือที่มีนายแพทย์คนหนึ่งที่เป็นชาวยิวที่เขาเป็นหมอไงนะฮะฮิตเลอร์อก็เลยให้เขาเนี่ยเป็นนักทดลองทางเรื่องของกายภาพทดลองหามนุษย์พันธุ์ใหม่ที่จะเป็นมนุษย์ที่เพอร์เฟกที่สุดแล้วสุดท้ายเขารอดออกมาแล้วเขียนประสบการณ์ทุกอย่างในค่ายอัลสให้เราฟัง ผมกำลังจะบอกแบบนี้ครับคุณผู้ชมที่เล่ามาทั้งหมดนั้นผมไม่ได้เป็นการเบลมน้อง BNK48 นะครับผมเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าน้องเขาไม่รู้แล้วก็มีภาพได้ไปกล่าวขอโทษข,ขอขมาที่สถานเอกอัครราชาทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยแล้วก็จบลงได้ดีนี่เป็นอุทาหอนอย่างหนึ่งสำหรับเราๆท่านๆไม่รู้ประวัติศาสตร์แน่นอนทุกคนไม่รู้ประวัติศาสตร์ไม่เป็นไรแต่ก่อนที่เราจะทำอะไรจะใส่อะไรจะสักอะไรเราควร ใส่ใจสักหน่อยเนี่ยฮะติวเตอร์ชื่อพี่จิ๊บวันนี้สอนเด็ก4รอบเกือบ80คนไม่มีใครรู้จักเครื่องหมายนาซีเลยสักคนอ่ะไม่เป็นไรผมก็เชื่อว่าไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วก็จําได้เลยนะว่าน,นี่คือสวัสดีกะแต่ว่าก่อนจะทําอะไรกับตัวเองสวมใส่เสื้อผ้าอะไรโปรดดูให้ละเอียดว่ามันมีสัญลักษณ์ต้องห้ามเหล่านี้หรือเปล่า เพราะเรื่องเล็กๆอาจจะบานปลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวกลายเป็นเรื่องใหญ่คือความขัดแย้งระหว่างชาติระหว่างรัฐทั้งหมดคือ้าสัตว์ทุบความจริงครับข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ